สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนสายหัวเทียนนะฮะของ NGK นะครับผมอันนี้เป็นสาย NGK Power Cable นะฮะซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วเราก็เปลี่ยนไปหลายคันแล้วนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนให้ DAC 125 กันนะครับและสายที่เราเลือกมาในวันนี้เป็นหัวแบบ90องศาและเป็นสีน้ำเงินนะครับให้ดูใกล้ๆนะฮะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับและไหนๆก็เปลี่ยนสายหัวเทียนแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นหัวเทียนของ NGK นะฮะรุ่น Moto DX นะครับหัวเทียน Moto DX ดียังไงนั้นเราก็เคยทำรีวิวไว้แล้วนะฮะยังไงก็ติดตามได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะฮะหัวเทียนตัวนี้เป็นหัวเข็มแบบลูเทเนียมนะฮะมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของอิริเดียมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาทำการเปลี่ยน2ตัวนี้กันดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนออกมาแล้วกับDAC 125หน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือสายหัวเทียนนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะฮะเผื่อใครขี้เกียจไปดูคลิปรีวิวนะฮะเราแกะให้ดูเลยทั้งชุดจะมีให้ประมาณนี้นะฮะมีสติกเกอร์ NGK ให้มีสายหัวเทียนให้นะครับอันนี้เป็นกันน้ำนะเป็นแบบกันน้ำนะครับและในชุดเนี่ยเขาก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์นะฮะพร้อมตัวเคเบิลไทยและตัวน็อตหัวเทียนนะครับส่วนกระดาษที่เห็นอยู่คือคู่มือนะฮะเป็นคู่มือการประกอบนะฮะว่าต้องทำยังไงแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะสายเส้นนี้ Made in Japan นะครับถ้าดูจากคู่มือก็ประมาณนี้ฮะตัดสายเส้นเก่าออกนะแล้วเอาคอนเนคเตอร์ใส่ตรงกลางก็คือตัวดำๆเมื่อสักครู่นี้ใส่คอนเนคเตอร์แทนตรงนี้ฮะต่อระหว่างคอยเข้าคอนเนคเตอร์แล้วออกที่สายหัวเทียนเส้นใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับออกมาแล้วก็เอาเคเบิลไทยรัดวิธีทำแค่นี้นะฮะข้างหลังไม่มีอะไรละอย่างที่แจ้งมาตอนต้นนะครับว่าเราทำการเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนหัวเทียนก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือปลั๊กหัวเทียนเดิมของตัว DAC 125นะฮะสามารถดึงออกมาตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมานะฮะเราก็ทำการเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครับถ้าไม่ใช้บล็อกขันหัวเทียนก็ใช้บล็อกเครื่องมือเบอร์16นะฮะอันนี้เราทำการขันไว้ก่อนเมื่อขันออกมาได้นะครับเราก็เอามือหมุนก็ได้อันนี้เป็นหัวเทียนติดรถนะฮะหน้าตาแบบนี้ใช้งานมายังไม่ถึง1,000 โลเลยก็ยังใหม่อยู่แห้งๆแต่ไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนเป็น Moto DX นะฮะเบอร์เดียวกันใส่ได้เลยเราก็นำหัวเทียนใหม่ใส่เข้าไปนะครับหมุนมือให้เข้าที่ก่อนแล้วก็ใช้บล็อกขัดให้แน่นไม่ต้องแน่นมากนะเรียบร้อยครับอันนี้คือคอยจุดระเบิดหัวเทียนนะฮะสายออกมาประมาณนี้เลยแล้วก็เข้ากับตัวปลั๊กหัวเทียนเราต้องทำการตัดระหว่างช่วงนี้เพื่อให้คอนเนคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ประมาณตรงนี้ได้นะฮะแต่ต้องเราเผื่อๆนิดนึงเพราะว่าตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยมันแข็งมากมันจะงอไม่ได้เราต้องอาศัยจังหวะงอจากสายนี่แหละนะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วสายก็จะเข้าข้างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตัดสายหัวเทียนก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตัดจากประมาณตรงนี้ก่อนแล้วกันตัดเหลือดีกว่าขาดเดี๋ยวขอทีมงานขอครีมตัดนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่มันครีมตัดสังกะสีไม่ใช่เอาจริงเหรอนี่แหละจริงจะดีเหรอวะเขาจะด่าไหมชับเดียวพอครับมันเข้าจริงไหมเนี่ยไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวอุปกรณ์มาหยอกเมื่อกี้ก็หาเกินใช้ครีมตัดสายไฟธรรมดานะฮะตัดได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วตัดปุ๊บจริงๆมันขาดแล้วแหละแต่มันติดปอกยางข้างนอกนี่คือสายเดิมเอาออกมาได้เลยนะครับมันจะทู่ประมาณนี้แล้วตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยจะมีลูกศรบอกอยู่นะฮะปลายที่ลูกศรชี้ไปคือไปที่สายเส้นใหม่เพราะฉะนั้นสายจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเราต้องเอาฝั่งที่ไม่มีลูกศรเนี่ยเข้ากับสายเก่านะฮะก็คือเส้นนี้นะครับข้างในเขาจะมีเกลียวอยู่แล้วเราสามารถที่จะทำการหมุนเข้าไปได้เลยหมุนมันคันน็อตอะหมุนไปเรื่อยๆถ้ามันสุดมันจะแน่นของมันเองนะฮะหมุนไม่ได้แล้วหมุนแล้วมันคืนแล้วแสดงว่าแน่นแล้วส่วนปลั๊กหัวเทียนตัวนี้เราก็ลองทาบดูก่อนว่าเราจะให้อยู่ประมาณไหนนะฮะแล้วก็มันระยะสายเอาแต่จากที่ดูเนี่ยอาจจะตัดเผื่อไปนิดนึงอาจจะต้องเข้าไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าต่อตรงนี้เลยจะรู้สึกว่ามันจะย่นๆไปหน่อยผมจะตัดประมาณนี้แล้วกันนะฮะจากที่ลองวัดดูแล้วว่ามันจะเข้าไปประมาณนิ้วนึงตัดเลยสายอย่างหยาบอันนี้ไม่ใช้โยนทิ้งใช้แค่นี้เส้นละ850นะเว้ยใช้แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าระยะที่ผมวัดเนี่ยมันจะโอเคไหมถ้ามันยาวไปเราก็ค่อยๆตัดให้มันสั้นลงนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหลือดีกว่าขาดพอมันเริ่มแน่นมันจะหมุนไม่ได้แล้ว เรียบร้อยแล้วลองวัดระยะดูว่าโอเคไหมใส่เข้าไปจุดที่เดือปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมรู้สึกว่าตรงที่ออกจากคอเนี่ยมันเหลือเยอะไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเราก็ทำการตัดให้มันสั้นลงอีกนิดนึงค่อยๆทำไปฮะเดี๋ยวมันก็จะเข้าที่เข้าทางสวยงามไม่ต้องรีบผมตัดออกอีกประมาณสักเซนหนึ่งแล้วกันรถพวกนี้ง่ายนะฮะเพราะว่ามันเปลือยอยู่แล้วทำงานง่ายแล้วลองดูว่าระยะนี้โอเคไหมจะมีความรู้สึกว่าฝั่งน้ำเงินจะเริ่มยาวไปแล้วถ้าอยู่ได้ประมาณนี้จะสวยนะดีไหมประมาณนี้ไหมต้องอย่าลืมว่าตัวนี้มันงอไม่ได้เราต้องเผื่อระยะให้มันงอด้วยถ้าเราเอาสายน้ำเงินให้อยู่ประมาณนี้สวยกว่าไหมทีมงานบ้างไงงั้นตัดน้ำเงินออกอีกนิดนึงอันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะฮะว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับก็ปรับระยะกันเองเดี๋ยวผมลองตัดน้ำเงินออกอีกสักประมาณเซนหนึ่งแล้วกันฝั่งนี้แล้วก็ยัดเข้าไปเหมือนงานฝีมือไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปท่านนั้นแล้วเราก็เสียบปุ๊บเป็นไงดีไหมก่อนที่เราจะยึดสายนะฮะเคเบิลไทยยึดตรงนี้เราทำการลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนว่าสายที่เราต่อเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งหัวเทียนเดิมเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าในชุดถ้าเป็นปลั๊กแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปลั๊กแต่งเนี่ยมันจะต้องใช้น็อตหัวเทียนด้วยนะฮะในชุดมีมาให้นะครับอันนี้เป็นทองเหลืองนะใส่เข้าไปแบบนี้เป็นเกลียวนะฮะขันเข้าไปให้แน่นแล้วปลั๊กเนี่ยมันจะเสียบพอดีปุ๊บจบเลยจัดตำแหน่งเข้าที่เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะฮะว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้งานได้เนี่ยเราก็ทำการยึดสายได้เลยแสดงว่าใช้งานได้เดี๋ยวเราทำการยึดสายกันนะฮะในชุดเขาจะมีเคเบิลไทยให้เรา2เส้นนะที่คอนเนคเตอร์จะมีร่องอยู่นะฮะ2ร่องตรงนี้เราก็ใช้เคเบิลไทยเนี่ยรัดเข้าไปเลยแบบนี้การหลุดข้างในก็ทำเหมือนกันส่วนปลายที่มันเกินเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปนะฮะถ้ากลัวไม่แน่นเราก็เอาครีมจับแล้วดึงช่วยนิดนึงข้างในก็ทำเหมือนกันถ้ากลัวไม่แน่นเราก็จับแล้วก็ดึงได้อีกหน่อยหนึ่งเมื่อแน่นได้ที่แล้วเราก็ทำการตัดส่วนที่เกินออกนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการติดตั้งสายหัวเทียน NGK Power Cable ก็ตามที่เห็นไปนะครับกับ DAC 125นะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะฮะผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงในเทปหน้าจะมีอะไรน่าชมกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ